วันนี้เรามาดู CF Moto Z1000 ตัวใหม่ล่าสุดกันนะครับจะเป็นสีส้มแสดนะครับและสีทะเลทรายสีดำนะครับจะมีอยู่3สีที่เป็นปีของ2024นะครับโดยหลักนะครับสีส้มแสดนะครับก็จะเป็นสีเมนหลักของ CF Moto อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวก X1000 นะครับ Z1000 ของอเมริกาหรือตัวรุ่นอื่นข้อเด่นของสีส้มแสดนะครับเขาจะมีความสว่างมากในกรณีที่อยู่ในที่มืดนะครับหรืออยู่ในป่านะครับก็จะเป็นสีที่ค่อนข้างเด่นสุดในบรรดาสีทั้งหมดนะครับดูนะครับว่าปี2024เขามีอัปเกรดอะไรมาบ้างนะครับก็ตัวแรกๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นวินนะครับหน้าวินใหม่นะครับแล้วก็การดีไซน์ของเขาจะค่อนข้างสวยและดูหรูนะครับครับตัวอัปเกรดชิ้นต่อไปคือกระจกนะครับกระจกเดิมเขาจะเป็นชิ้นใหญ่ๆนะครับเป็นสี่เหลี่ยมๆนะครับตัวนี้เขาจะเป็นแบบเรียวๆนะครับเพื่อแอโรไดนามิกแล้วก็เล็กกระทัดรัดขึ้นนะครับแล้วก็การปรับก็จะได้ละเอียดมากขึ้นนะครับส่วนข้อแตกต่างของปี2024นะครับก็จะเป็นล้อบีดล็อกสีส้มนะครับก็จะสวยๆประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นสีส้มสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับก็จะค่อนข้างสว่างมากๆพอสมควรเลยนะครับโดยรวมในการอัปเกรดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับประมาณ3รายการนะครับที่มีการอัปเกรดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เรื่องระบบเครื่องยนต์ต่างๆนะครับพวกท่ออะไรต่างๆมีการเดินใหม่ที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็ทำให้รถปี2024ค่อนข้างที่จะแรงกว่าอีกนิดหน่อยนะครับอีกนิดหน่อยนะครับก็วิ่งดีขึ้นลื่นขึ้นนะครับครับในส่วนอื่นๆนะครับก็จะเหมือนปี2023เหมือนกันนะครับโดยหลักๆล้อเปลี่ยนสีนะครับกระจกมีเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ชุดหน้าวินมีเปลี่ยนใหม่แล้วก็กำลังของเครื่องยนต์ก็แรงขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าลื่นกว่านะครับมีการปรับโปรแกรมมาเล็กน้อยเพื่อให้รถเขาสมูทต้นนะครับไหลได้ดีขึ้นนะครับครับสรุปรายละเอียดนะครับของ CF Moto Z1000R ตัว2024นะครับก็จะมีการอัปเกรดอยู่ประมาณ3จุดหลักๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นตัวสีแล้วก็ล้อแม็กนะครับแล้วก็เรื่องอัตราเร่งนะครับที่ดีขึ้นนะครับครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจ UTV Z1000R ปี2024นะครับตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่ 550,000 นะครับหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับ ATV UTV CF Moto หรือ Konix นะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่0926944040นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ